สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่นะผมจะทำไคออนเซนนะครับไคออนเซนผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครคิดชื่อนี้แต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นไข่ที่ถูกทำให้สุกด้วยน้ำที่มันไม่ได้ร้อนมากนะครับขั้นตอนก็ไข่นะครับไข่ไก่1ฟองย้ำว่าแค่ฟองเดียวนะครับแล้วก็นำไปใส่น้ำให้แค่ท่วมไข่น้ำแค่ท่วมไข่ก็คือเราดูแค่ว่าน้ำมันท่วมช่วงไข่แดงนะครับก็เป็นเอาว่าน้ำท่วมไข่เรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมาเราก็เอามันไปเข้าไมโครเวฟขนาด800วัตต์นะครับ1นาทีโอเคเราเข้าไมโครเวฟต่อนี่นะครับภาชนะควรเป็นภาชนะก้นลึกประเภทถ้วยหรืออะไรก็ได้ที่เอาเข้าไมโครเวฟได้จริงๆเซรามิกก็ไม่แนะนำให้เราเข้าไมโครเวฟนะครับแต่ว่าถ้าแค่แป๊บเดียวอ่ะนะครับผมก็ไม่ซีเรียสอะไรได้อยู่แล้วก็รอครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นาทีเดียวเองนะสภาพจะประมาณนี้ครับนี่ดูมันจะคล้ายๆไข่ลวกนะพอรินน้ำออกแล้วมันจะได้สภาพนี้นะครับสภาพเนี้ยมันก็กินได้แล้วแหละนะครับผมก็ใส่ซอสลงไปประมาณนี้แล้วก็หยอดพริกไทยลงไปประมาณนี้นะครับย้ำว่าสูตรนี้เนี่ยทำไข่ได้แค่ทีละ1ฟองนะครับเพราะว่าความร้อนมันพอดีอยู่แล้วถ้าคุณใส่ไข่มากกว่า1ฟองเวลาที่ต้องใช้มันก็มากขึ้นน้ำที่ต้องใช้ก็มากขึ้นเพราะทุกอย่างจะคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็น้ำที่เอามาใส่ตอนแรกก็ต้องเป็นน้ำอุณหภูมิที่ปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันจะคลาดเคลื่อนอะไรก็คงเป็นน้ำที่มันเย็นไปไข่ที่แช่เย็นเกินไปอะไรทีนี้ซึ่งผมก็ไม่ซีเรียสอะไรมากหรอกเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับดึกๆนะครับอยากกินไรเหงาปากไข่ออนเซนช่วยได้ครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ